พรรคเพื่อไทยจะเป็นผู้เสนอชื่อใครขึ้นมาหรือไม่ใน8ขั้วเดิมจะยังอยู่หรือเปล่าวันนี้นักข่าวโฟกัสที่เรื่องนี้ครับชื่อที่ถูกจับตามองก็คือนายเศรษฐาทวีสินเพราะว่าอุ๊งอิ๊งลูกสาวของนายทักษิณชินวัตรเนี่ยเป็นคนพูดเลยว่าคุณเศรษฐาเหมาะสมให้คุณเศรษฐาเป็นคนแรกเลยของเพื่อไทยนะแล้ววันนี้นักข่าวไปสอบถามว่าคุณเศรษฐาทวีสินนะพร้อมไหมนะเจ้าตัวก็บอกว่าให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้เคาะชัดเจนพร้อมอยู่แล้วนะนักข่าวถามประเด็นแหลมคมเลยเอ๊ะแล้วการผลักดันคุณพิธาเนี่ยสุดทางหรือยังนะฟังคำตอบและท่าทีจากคุณเศรษฐาก็ตามที่ฟังดูทางด้านกฎหมายนะครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ตามที่ฟังดูทางด้านกฎหมายนะครับก็น่าฟังดูทางด้านกฎหมายนะก็น่าจะเป็นเช่นนั้นคือสุดทางแล้วค่ะทีนี้นักข่าวถามต่อการโหวตวันที่27เนี่ยจะถูกเสนอชื่อแล้วถ้ามีเพื่อก้าวไกลอยู่ร่วมด้วยเนี่ยกับไม่มีอันไหนมันดีกว่ากันเดี๋ยวลองฟังประเด็นนี้ก่อนนะก็สามารถโหวตผมว่าชัดเจนครับผมว่าเรื่องการโหวตครั้งเดียวก็เป็นก็ถือว่าเป็นบรรทัดฐานอันหนึ่งนะครับซึ่งผมว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปก็ต้องคิดให้ดีนะครับต้องมีการเจรจาให้เหมาะสมนะครับแล้วตัวคุณเดชมองว่าควรไปทิศทางไหนครับควรเทคกันต่อไปหรือว่าไม่อันนี้ผมต้องให้เกียรติทางคณะเจรจาครับเพราะว่าผมไม่อยู่ในคณะเจรจานะครับต้องมาดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็สามารถโหวตผมว่าชัดเจนครับถ้าเกิดผมว่าชัดเจนถ้าเกิดมีพรรคที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปเนี่ยเรื่อง1 2เนี่ยต้องไม่อยู่ในการแก้ไขหรือการยกเลิกนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับเมื่องั้นจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งสวแล้วก็อีกหลายๆพรรคก็ตามทีคณิตศาสตร์มันค่อนข้างที่จะพื้นฐานมากๆเลยนะครับนับดูก็รู้นะครับว่าเรื่องอะไรเป็นอะไรแล้วก็สามารถโหวตเนี่ยคุณเศรษฐาบอกว่ามาตรา112เนี่ยพรรคที่จะจับมือกันตั้งรัฐบาลเนี่ยนะต้องไม่มีเรื่อง112อันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วค่ะแต่ตรงเนี้ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าไม่มีใน MOU หรือพรรคที่มีแนวทางแก้112จะไม่ให้อยู่ด้วยกันเลยอันนี้ยังไม่ได้พูดชัดนะค่ะแต่คุณพิธาชัดแล้วว่าสุดทางอันนี้คุณเศรษฐาตอบเองนะเมื่อสักครู่นี้นะพรรคก้าวไกลจะเคลียร์ก็ไปเคลียร์คุณเศรษฐานะนอกจากนี้นักข่าวถามถ้าเกิดก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านนะกับคำว่าจับมือกันไปจนสุดทางไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยคุณเศรษฐามองยังไงเรื่องนี้ฮะขึ้นอยู่กับว่าสุดทางนี่คืออะไรนะครับสุดทางนี่คือการที่ทางก้าวไกลไม่สามารถส่งนายกรัฐมนตรีได้แล้วนี่ถือเป็นสุดทางหรือยังนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไปที่คณะเจรจาของทั้ง8 พรรคของเราว่านี่คือสุดทางหรือยังถ้าเกิดสุดทางแล้วนะครับก็ต้องมาพิจารณาว่าพรรคที่มีคะแนนอันดับ2ต่อไปเนี่ยจะรับการมอบหมายหรือเปล่าจะตกลงกันได้หรือเปล่านะครับก็อยากให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเพราะว่ายังไงเราก็ยังร่วมอุดมการณ์กันอยู่ดีนะครับไม่เป็นเรื่องของการที่อยากให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เรื่องของจิตใจที่เป็นประชาธิปไตยนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่านะครับแต่ถ้าโหวตยังไงก็ไม่ได้เพราะว่ายังมีก้าวไกลอยู่มันจำเป็นในการที่จะต้องถามก้าวไกลออกคณิตศาสตร์เบื้องต้นนะครับก็ลองนับดูแล้วกันนะครับผมว่าทุกคนรู้อยู่นะครับเดี๋ยวผมตอบคำถามนี้เลยดีกว่านะครับแล้วถ้าถึงวันนั้นนะครับตามคณิตศาสตร์เบื้องต้นที่สุดว่าตัวเด็กก็จะทำตามโครงการในทางรองเป็นนายกโดยที่ไม่มีก้าวไกลใช่ไหมครับอุ้ยยังเดี๋ยวไปถึงจุดนั้นก่อนนะจุดแรกที่ผมบอกคือ8 พรรคต้องตกลงกันได้ก่อนว่าขั้นตอนต่อไปทำอะไรนะครับแล้วถ้าเกิดมีมติออกมานะครับทางพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำก็ต้องประชุมกรรมการบริหารก่อนนะครับกรรมการบริหารก็ต้องเลือก1 ใน 3แคนดิเดตนายกนะครับแล้วถ้าเกิดไปถึงจุดนั้นก็ค่อยๆว่ากันเป็นสเต็ปที่ชัดเจนที่คุณเศรษฐาพูดนะฮะ1พิธาเนี่ยสุดทางแล้วค่ะคือไม่สามารถเสนอชื่อพิธาได้แล้วแล้วทีนี้8 พรรคว่ายังไงความหมายคือเพื่อไทยให้เป็นแกนนำตั้งรัฐบาลไหมให้เพื่อไทยเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลไหมนะก้าวไกลต้องเห็นพร้อมร่วมกันด้วยนะเพราะเราอยู่8 พรรคด้วยกันนะแล้วหลังจากนั้นถ้าให้เพื่อไทยอ้าวคราวนี้เพื่อไทยก็จะไปประชุมกรรมการบริหารพรรคของเพื่อไทยว่าเราจะมีเงื่อนไขอะไรบ้างเราจะดึงใครเข้าร่วมเพิ่มหรือเปล่าแล้วเราจะเสนอชื่อใครเป็นนายกถ้าเสนอชื่อเศรษฐาพร้อมส่วนเงื่อนไขนะก็ต้องไปประชุมพรรคก่อนนะแต่เจ้าตัวเนี่ยก็ออกตัวเลยว่าเรื่อง112เนี่ยต้องพิจารณาประกอบเพราะกลัวว่าวุฒิสภาเนี่ยจะไม่โหวตให้ค่ะแล้วยิ่งอะไรทำให้คุณเศรษฐาเนี่ยท่าทีเริ่ม เริ่มมาในทางว่าไม่เอาเรื่อง112อยู่นะเพราะอะไรก็เพราะว่าเห็นแล้วว่าเสนอชื่อได้ครั้งเดียวถ้าเกิดเพื่อไทยเสนอคุณเศรษฐาไปแล้ววุฒิสภาเสียงให้ไม่พอธนาธรพิธาได้มา13เสียงรวมเป็น324ใช่ไหมถ้า8พรรคก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะแล้วเสนอชื่อเศรษฐาไปวุฒิสภาเขาจะให้เท่าไหร่จะได้เกิน13ไหมหรืออาจจะน้อยกว่าเดิมมันต้องได้เท่าไหร่นะ64ค่ะนะลดลงมาเหลือ63เพราะว่ามีลาออกไปคนนึงสสลาออกไปคนนึงนะเพราะฉะนั้นจะได้ถึงหรือเปล่าถ้าไม่ถึงคุณเศรษฐาตายกลางทะเลเลยนะตกแล้วตกเลยตกน้ำผอมแปมไปเลยว่ายขึ้นฝั่งเองไม่ได้ด้วยใช่นะนี่คือที่มาที่ท่าทีคุณเศรษฐาเนี่ยบอกว่าเรื่อง112ได้ชัดเจนคณิตศาสตร์มันชัดเจนอยู่แล้วแต่เจ้าตัวเนี่ยยังสงวนท่าทีไม่บอกว่าต้องมีก้าวไกลหรือไม่มีก้าวไกลเพราะรอให้8พรรคเนี่ยว่ามาก่อนไว้เพื่อไทยเป็นแกนนำอันนี้อ่านใจนะนักข่าวไปถามอีกรอบหนึ่งทีนี้นะมีการพูดคุยมีการตั้งเงื่อนไขในการดำเนินการอย่างไรหรือเปล่านะเพราะมันมีข่าวสะพัดออกมาว่ามีการหารือกันนอกรอบแล้วตั้งเงื่อนไขว่าไม่เอาพรรคนั้นไม่เอาพรรคนี้นะคุณเศรษฐาเนี่ยบอกว่าประเด็นเรื่องการเจรจาเนี่ยตนไม่มีส่วนในคณะเจรจาเลยไม่ได้เข้าร่วมประชุมระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลนะแต่ตอนนี้ฟังว่ายังไม่ได้ข้อสรุปเพราะวันนี้ก้าวไกลไปคุยกับเพื่อไทยไงวันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปต่างฝ่ายต่างกลับมาพูดคุยกันนะแล้วนักข่าวถามว่าทีนี้หลังวันที่25กรกฎาคมเพื่อไทยจะเคาะรายชื่อแคนดิเดตนายกมันจะไม่ช้าไปเหรอจะเลือกนายกวันที่27แล้วอะไปฟังเจ้าตัวตอบยังไงฮะนะครับวันที่25ค่ะเพื่อไทยจะเคาะรายชื่อวันนี้คือถือว่ายังไม่ช้าจนไปใช่ไหมคะอ๋อไม่นี่ครับก็จะชูวันที่27ผมว่ายังมีเวลานะครับต้องให้เกียรติทาง8พรรคที่เราทำงานร่วมกันมาก่อนนะครับเขายังไม่พร้อมพรรคเบอร์หนึ่งเขาก็ต้องกลับไปเจรจาก่อนนะครับผมว่าเดี๋ยวทางผู้สื่อข่าวลองถามท่านเลขาประเสริฐดูแล้วกันเดี๋ยวท่านจะลงมาแถลงนะครับเรื่องของรายละเอียดเงื่อนไขเนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยนะคุณเศรษฐาก็ไม่พูดนะนอกจากนี้นักข่าวถามประเด็นคุณชูวิทย์ทีนี้คุณชูวิทย์เนี่ยออกมาส่งสัญญาณมีหลักฐานเตรียมแฉเลยแล้วแฉเนี่ยชัดเจนเลยว่าไปต่อไม่ได้แน่นอนเพราะเคยทำธุรกิจแบบไหนแล้วจะไปบริหารประเทศได้ยังไงทำธุรกิจแบบนี้แต่ชูวิทย์ยังไม่เปิดนะมีเอกสารแล้วก็บอกนี่จะเรียกว่าแบล็กเมย์ได้เปล่าไม่ทราบนะแต่นักข่าวไปถามประเด็นนี้กับคุณเศรษฐาไปฟังว่าเจ้าตัวตอบยังไงผมว่าใช้คำว่าแบล็กเมย์กับคุณชูวิทย์ก็แรงไปได้มากเขาบอกเขาจะมีข้อมูลมาก็ทางผมเองเราทำธุรกิจมานานนะครับผมก็มั่นใจว่าทางบริษัทเก่าผมที่ผมทำมาก็เราก็ทำด้วยดีนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับก็มีความไม่กังวลที่จะถูกแฉเหมือนคุณพิธาใช่ไหมคะพอจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งก็มีประเด็นถูกแฉมาเรื่อยๆเหมือนคุณพิธากังวลไหมคะนี่กังวลไหมคะกังวลว่าจะถูกแฉเหมือนที่คุณพิธาเคยโดนนะคะก็เขาก็แฉกันมาตลอดเลยใช่ไหมครับคุณก็ตั้งแต่วันแรกที่เดินเข้ามาเขาก็บอกจะมีเรื่องแฉอะไรกันตลอดเวลานะครับก็ไม่เป็นไรครับก็เข้าใจว่าในเข้ามาอยู่ในตรงนี้แล้วก็ต้องระมัดระวังเป็นธรรมดาครับผมมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองครับนะครับผมไม่ทราบเป็นเรื่องอะไรนะครับก็ปล่อยไปแล้วกันนะครับเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าไม่ทราบว่าเป็นเรื่องอะไรนะก็ปล่อยไปแล้วกันแต่เกาหัวนะดูจากภาษาท่าทางแล้วเนี่ยก็คงคิดถึงบางเรื่องอยู่ดูจากภาษาท่าทางนักข่าวถามว่าเอ๊ะจะแสดงวิสัยทัศน์หรือเปล่าถ้าถูกเสนอชื่อแล้วกระแสข่าวว่านายเศรษฐาวางเงื่อนไขถ้าถูกเสนอชื่อเนี่ยมีเงื่อนไข1 2 3 4นะเจ้าตัวว่ายังไงฮะเดี๋ยวคอยนิดหนึ่งดีกว่าคอยนิดหนึ่งก็ให้เกียรติพรรคร่วมก่อนดีกว่านะครับมีกระแสข่าวเรื่องของเงื่อนไขต่างๆของคุณเศรษฐาถ้าหากว่าถูกเสนอชื่อเป็นนายกค่ะผมยังไม่เห็นเงื่อนไขของผมเองเลยไม่รู้ว่าเป็นข่าวลือกันหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับผมว่าคอยนิดหนึ่งดีกว่าขอให้พรรคทั้ง8พรรคคุยกันแล้วหาข้อสรุปเป็นบรรทัดฐานออกมาแล้วมีการแถลงแล้วก็เดินไปถึงอีกขั้นหนึ่งก่อนดีกว่านะครับแล้วผมพร้อมแล้วผมก็จะบอกแล้วกันตอนนี้ไม่มีอะไรที่อยากแถลงหรือว่ามีข้อกำหนดมีเงื่อนไขไม่มีครับนะครับยังไม่มีเจ้าตัวก็แบ่งรับแบ่งสู้นะนะ ไม่รู้เป็นข่าวลือกันหรือเปล่านะถ้าพร้อมแล้วผมจะบอกตอนนี้ไม่มีอะไรอยากแถลงหรือมีข้อกำหนดเงื่อนไขไม่มีนะอันนี้คือคำตอบของเจ้าตัวเงื่อนไขอะไรนะนักข่าวถามย้ำทีนี้เพราะมันมีข่าวออกมาแล้วแล้วสื่อแต่ละสำนักมีรายงานนะไม่มีพรรคประชาธิปัตย์อยู่ในรัฐบาลนะไม่มีรวมไทยสร้างชาตินะแล้วแถมมีเงื่อนไขว่าจะมีใครเป็นรัฐมนตรีมีคนต้องห้ามด้วยว่าห้ามเป็นรัฐมนตรีนะเจ้าตัวเนี่ยตอบยังไงทีนี้พอถูกจี้แบบนี้จับตั้งมูลนิธิไม่มันเป็นไม่ได้หรอกครับนะครับมันเป็นรัฐบาลผสมอะนะครับเดี๋ยวก็ต้องว่ากันอีกทีแล้วกันขอบคุณครับลื่นมากเลยขอโทษนะครับเงื่อนไขอะไรทีนี้ท่านผู้ชมคงสงสัยนะคือข่าวสะพัดออกมาก่อนหน้านั้นอย่างแนวหน้าออนไลน์เนี่ยพาดหัวเปิดเบื้องลึกเศรษฐาเพื่อไทยดีลตั้งรัฐบาลไม่ทิ้งก้าวไกลนี่แบนเนอร์ข่าวของแนวหน้านะฮะนะเอาเดี๋ยวเอาขึ้นมาเต็มๆฮะเห็นไหมแล้วก็เมเนเจอร์ออนไลน์ก็รายงานฮะกลางสเปครัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยต้องมีก้าวไกลไม่เอาประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติเหตุเคยไล่ปูพลังประชารัฐต้องไร้ลุงป้อมโอ้โหนี่รายงานข่าวตรงกันเลยค่ะเนื้อหาในรายละเอียดระบุว่าอย่างนี้รายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยแจ้งว่าแกนนำเพื่อไทยเตรียมเสนอชื่อนายเศรษฐาเป็นนายกนายเศรษฐาก็หารือกับแกนนำพรรคเพื่อไทยเป็นการภายในเพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลมันราบรื่นเบื้องต้นต้องมีพรรคก้าวไกลร่วมรัฐบาลด้วยนะเพื่อให้มีเสียงสนับสนุนนะมาจากประชาชนอ้างว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะโดยนายเศรษฐาขอมีส่วนร่วมในการจัดคณะรัฐมนตรีเพราะเป็นนายกนะผมต้องมีส่วนในการจัดคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีส่วนในการเจรจากับพรรคร่วมว่าจะเสนอใครเป็นรัฐมนตรียังไงแล้วขอให้พรรคเพื่อไทยไม่เสนอชื่อบุคคลที่มีภาพลักษณ์ไม่ดีเป็นรัฐมนตรีเพื่อลดแรงต้านของประชาชนนี่รายงานข่าวนะเป็นคุณกับเศรษฐาแล้วเนี่ยเป็นภาพลักษณ์ที่ดีรายงานข่าวบอกอีกว่านายเศรษฐาเสนอเงื่อนไขได้ว่าเพื่อไทยไม่ควรนำพรรคประชาธิปัตย์และพรรครวมไทยสร้างชาติเข้าร่วมรัฐบาลเพราะอะไรเคยประกาศตัวเป็นแกนนำกบพศนะแล้วออกมาไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์นะในยุคนั้นจำได้ไหมยุคคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกนะทักษิณคิดเพื่อไทยทำยิ่งลักษณ์เป็นนายกแล้วก็มีโครงการจำนำข้าวมีอะไรนิรโทษกรรมสุดซอยแล้วโดนออกมาขับไล่คุณเศรษฐาไม่แฮปปี้ไม่เอาประชาธิปัตย์กับรวมไทยสร้างชาติเพราะรวมไทยสร้างชาติบางส่วนเนี่ยก็มีประชาธิปัตย์ไปนะแล้วรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็ลุงตู่แม้ว่าจะลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคแล้วนะแล้วเงื่อนไขสุดท้ายพร้อมรับพรรคพลังประชารัฐร่วมรัฐบาลนะแต่โอ้คุณเศรษฐาแต่ไม่มีพลเอกประวิตรมาร่วมเป็นคณะรัฐมนตรีโอ้โหรอเลือกได้มากรอเลือกได้อันนี้รายงานข่าวไงที่เจ้าตัวเนี่ยออกมาแบบปฏิเสธเมื่อสักครู่นี้แต่ปฏิเสธว่าข่าวลือหรือเปล่ามันยังไม่ถึงเวลายังไม่บอกนะมันยังไม่ถึงเวลาที่เขาตอบเมื่อสักครู่เขาก็ปฏิเสธแต่ปฏิเสธด้วยน้ำเสียงเมื่อสักครู่นี้อันนี้เรานำเสนอข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในกระแสข่าวออกมาทั้งหมดนะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ประชาชนสนใจทั่วประเทศนะหนึ่งไม่เอาประชาธิปัตย์ไม่เอารวมไทยสร้างชาติคิดคณิตศาสตร์ง่ายๆนะที่คุณเศรษฐาพูดตามเมื่อกี้นะก็จะไม่มีสองพรรคนี้แล้วนะแล้วไม่เอาลุงป้อมมาเป็นรัฐมนตรีไม่เอาลุงป้อมหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมาเป็นรัฐมนตรีแล้วมันจะได้พลังประชารัฐเหรอนั่นสิใครจะยอมอ่ะแล้วทำไมกล้ายื่นเงื่อนไขอย่างนี้เหรอนั่นสิแม้ว่าจะไม่ได้มีการพูดด้วยตัวเองนะแต่อาจจะผ่านไปทางคณะเจรจาหรือเปล่านะไม่เอาลุงป้อมเสียหายเหรอลุงป้อมเสียหายตรงไหนนะแล้วการจัดครม.นะก็ขอพิจารณาร่วมด้วยว่าเป็นยังไงแล้วสำคัญคือต้องมีพรรคก้าวไกลกลัวด้อมส้มเปล่าไม่รู้กลัวทัวลงเหรอแต่พลเอกเสรีพิสุทธิ์ไม่กลัวนะอันนี้คือคุณเศรษฐาทวีสินไงนะซึ่งการแสดงท่าทีแบบนี้มันก็สอดรับกับคุณหมอชลน่านสีแก้วนะวันนี้ได้ให้สัมภาษณ์นะคุณหมอชลน่านเนี่ยซึ่งเป็นคนไปเจรจา เป็นคนไปแถลงข่าวคู่กับคุณพิธาโดยตลอดแล้วเคยทำมินิฮาร์ทคู่กันด้วยจำได้ไหมค่ะนะคุณหมอชลน่านนี่บอกว่าณขณะนี้เนี่ยนะก็คือชัดเจนว่าเสนอชื่อพิธาอีกเนี่ยมันไม่ได้นะไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่มันเป็นมติสภาไปแล้วนะอย่างไรก็ตามทราบว่าเลขาพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันว่าจะมีการแก้ไขตรงนี้ได้ยังไงหรือไม่นะแต่มันมีมติไปแล้วนะในที่ประชุมทีนี้นักข่าวถามนะกรณีการตั้งรัฐบาลที่พรรคเพื่อไทยจะมาเป็นแกนนำเนี่ยนะเมื่อไหร่เพื่อไทยเนี่ยจะขึ้นมาตั้งรัฐบาลเป็นแกนนำสักทีคุณหมอชลน่านตอบยังไงฮะเพื่อไทยจะรอการทำอะไรคะเพราะว่าที่27ของท่านยังรอให้ประชุมเรื่องนี้ก็คงต้องรอถึงวันที่27มั้งครับผมก็ต้องเริ่มนะอย่างผมนำเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับว่าทางก้าวไกลเพื่อไทยก็มีการที่จะนัดหมายพูดคุยกันผมต้องเร็วอะครับต้องรอครับต้องรอฐานะที่เราเป็น8 พรรคร่วมการตัดสินใจอยู่ที่ก้าวไกลเขาจะมีท่าทีอย่างไรออกมาก่อนขณะนี้ยังครับยังอยู่ครับขณะนี้ยังครับยังอยู่ตอนนี้เราฟันธงได้หรือยังคะว่านายกครั้งหน้าที่จะเสนอต้องเป็นของแบบพรรคเพื่อไทยแล้วก็ต้องขึ้นกับการพูดคุยกันที่จะเกิดขึ้นเนี่ยครับยังฟันธงไม่ได้อันนี้เราจะมีการพูดคุยกันเรื่องนี้เมื่อไหร่คะกับพรรคก้าวไกลหรือว่าต้องรอก็รอนัดหมายนี่ฮะอย่างเมื่อวานนี้เขาหารือกันเบื้องต้นแล้วก็รอเวลานัดหมายนะครับอาจจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะนัดหมายกันผมก็รออยู่ครับตอนนี้เราก็เห็นใจพรรคก้าวไกลนะถ้าจะไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญยังไงก็สามารถดำเนินการได้แต่โจทย์ตอนนี้การตั้งรัฐบาลเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันรอนัดหมายแล้วพรรคเพื่อไทยเนี่ยห่วงว่าถ้ายังจับกับก้าวไกลแล้วเสนอชื่อรอบ3หรือรอบต่อไปจะไม่ผ่านไหมนี่ถามแบบนี้เลยนะคุณหมอชลน่านตอบยังไงห่วงการเสนอชื่อซ้ำเนี่ยมันก็ทุกมิตินะครับหมายว่าถ้าเขาเห็นว่าเราไม่ได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่ายทุกคนเนี่ยมันยากมากที่จะผ่านด่านตรงนี้ไปได้นะครับเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของพรรคแกนนำนะไม่ใช่เพื่อไทยนะอันนี้เป็นหลักการนะที่ต้องไปแสดงหาความมั่นใจว่าก่อนจะเสนอนี่คุณมั่นใจได้อย่างไรว่าคุณจะผ่านไม่มีใครรบบนสมรภูมิที่แพ้แล้วรบนะครับใช่ไหมครับเราก็เสียคนของเราไปด้วยเกิดเรามีคนเดียวเนี่ยเราเสนอไม่ได้เนี่ยมันจบเลยนะครับอันนี้คือปัญหาความเป็นห่วงการเสนอก็ยอมรับฮะว่าก็เป็นห่วงหมดแหละแล้วก็จะเอามาหารือเอามาพิจารณาด้วยไม่มีใครรบบนสมรภูมิที่แพ้แล้วจะรบอีกเพราะมันเสียคนของเราไปด้วยค่ะนะ